นี่ออกชาเดี๋ยวเติมอีเบียด5กันดีกว่าโอ้ยขี้หมาอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้ยผมโอ้ทำไมมันเปิดวะสวัสดีครับเอ้ยวันนี้ตื่นแต่เช้า6:30อยู่เลยมันเยอะข้อวันนี้ตื่นแบบไม่ง่วงเลยนอนเต็มอิ่มเฮ้ยไปโอ้โหฝุ่นเข้าตาโอ้ยฝุ่นเข้าตาโอเคโอ้ยแม่งจะแซงแล้วตอนนี้สวัสดีอีกครั้งหนึ่งยามเช้าฮะวันนี้แดดยังไม่ออกเลยเราไม่ได้ใส่เสื้อคลุมแล้วไม่เป็นไรก็อย่าเรื่องเกมเดี๋ยวผมไปคิดก่อนนะยังนอนคิดทั้งคืนคิดไม่ออกว่าจะเอาเกมอะไรดีเดี๋ยววันนี้ต้องนั่งเสิร์ชหาก่อนมันต้องมีวิธีเล่นมีวิธีแบบติดต่อสื่อสารกันอย่างแบบปลอดภัยยังไงเพราะว่ามีคนหลอกลวงเยอะนะผมก็กลัวตรงนั้นกลัวคนที่เขาควรจะได้ไม่ได้อย่างเงี้ยโอเคเราจะเล่นเกมอะไรดีอะช่วยแนะนำหน่อยนะใครเข้ามาในคลิปนี้ก็ช่วยแนะนำหน่อยรีบบอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าเราจะเล่นอะไรดีผมจะแจกทั้งหมด3รางวัลนะฮะตอนนี้รางวัลเรายังเล็กๆอยู่นะครับรางวัลละ300 บาทคือไม่ได้แจกเป็นตังค์นะจะเป็นสิ่งของครับผมจะซื้อให้อาจจะบวกลบ10 บาท20 บาทหรือ100เอ้ยไม่ถึง100แล้วมั้งคือว่าเป็น400อย่างงั้นบวกลบเนี่ยนิดหน่อยอาจจะแบบมูลค่าประมาณเนี้ยของอ่ะ300ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับหรือไม่ถึง300ก็แล้วแต่ดุลพินิจของผมเพราะเดี๋ยวผมจะเลือกให้ก็แจก3 รางวัลนะเกมนี่เอายังไงดีเล่นอะไรดีอ่ะก็นึกเกมไม่ออกนะเดี๋ยวค่อยนึกดีกว่านึกตอนนี้ผมเงียบแน่นอนไม่ได้คุยกันอีกก็ไปกันก่อนตอนเช้าโอ้โหนักมวยนักมวยวิ่งกันใหญ่เลยเว้ยโอ้ยเมื่อคืนก็ที่บอกไว้ว่าจะวิ่งก็ยังไม่ได้วิ่งนะแต่เมื่อคืนเก็บขยะเก็บของเคลียร์ของเอากรงนกกรงอะไรออกแล้วก็เอาลู่วิ่งเดี๋ยวเย็นนี้จะเอาลู่วิ่งออกมาตั้งเมื่อคืนนี้หมดแรงแล้วของเยอะจัดต้องแบกกรงนกลงจากชั้น2ลงล่างนี่โอ้โหผมก็หนักเหนื่อยกว่าวิ่งอีกก็นั่นแหละวันนี้ก็เคลียร์ความสะอาดเรียบร้อยแล้ว
ย้ายหมาย้ายเต่าหลบก็มีพื้นที่แล้วคืนพื้นที่ขอคืนพื้นที่ครับตั้งใจออกกำลังกายแล้วทิ้งโอ้ยทำไมไม่ใส่เกลือกันหนาวเนี่ยหายใจไม่ออกโอ้ยน้ำมันเหลือ2ขีดเราวิ่งไป194กิโลนะน้ำมันเหลือ2ขีดสุดท้ายครับตันตาสิ้นเปลืองอยู่ที่ 30.4 กิโลเมตรต่อลิตรนะเร่งแล้วเหลืออีก92กิโลอุณหภูมิภายนอกตอนนี้28องศาเย็นอยู่นะเย็นอยู่เช้านี้มาโอ้โหอากาศเย็นดีเนี่ยเมื่อวานผมลองใส่หมวกเบอร์เอ็มนะผมใส่ได้ด้วย จริงๆเราก็หัวไม่ได้โตนะใส่เบอร์เอ็มก็ใส่ได้หัวติดคันหน้าคันเดียวเลยขับช้าเนี่ยไว้ไว้หน่อยก็เรื่องไมค์ผมก็เปลี่ยนเป็นไมค์สายเหมือนเดิมนะไม่เอาแล้วไมค์บลูทูธครับถ้าผมไม่บวกเสียงโกโปรเข้าไปด้วยนะเวลาใส่คลิปอะมันแห้งมากครับเสียงมันแห้งไม่มีเสียงอะไรเลยอ่ะนั่นเสียงคนพูดแบบแห้งๆกากๆผมรับไม่ได้นะตอนนั้นผมซื้อคิวนี้มาเพื่อที่จะได้ใส่ไม้สายเหมือนเดิมนี่แหละให้เสียงไม่ลมเข้าน้อยลงนะก็เลยกลับมาใช้ไม้สายดีกว่าเสียงชัดเจนกว่าเยอะได้คนเข้าปากเดี๋ยวนะผมเข้าปากว้ายจะพ่นยังไงวะเต็มหมวกกันน็อกเลยโอ้มีลูกโป่งเด็กเขารับใบประกาศกันแน่เลยโรงเรียนไทยเริ่มปิดแล้วนี่วันนี้เราก็ไปกันเรื่อยๆชิวๆเหมือนเดิมนะวันนี้คงไม่รีบไม่ร้อนนะครับเพราะตื่นแต่เช้าค่อยไปมั่งไปไวทุกวันก็ไม่ไหววันนี้บิด 5,000 รอบพอไหมขับอยู่ 5,000 รอบอย่างเงี้ยห้ามเกินอะไรเงี้ยคงจะไปประหยัดรีนะเอาล่ะถ้าวันนี้ฟิตๆผมก็จะไปซื้อเม็ดใหญ่มาใส่ให้ดูกันนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนว่าฟิตแค่ไหนนะเอ้ยตังค์ในบัญชีไม่เหลือแล้วนี่หว่าถ้าอยากได้ต้องขอภรรยาอีกแล้วงามไส้แล้วไงเอาไงดีก็อยากทำให้คนเห็นนะอยากเอาอะไรมาเสริมเติมแต่งให้เห็นนะเอ้ยใส่เม็ดหนักเม็ดเบามันเป็นยังไงตอนเม็ดเบาเนี่ยรอบมันฟาดพูดเลยแล้วรถวิ่งเป็นยังไงถ้าใส่เม็ดหนักล่ะมีแต่คนเล่นเม็ดเบานะเม็ดหนักยังไม่เคยเล่นกันนะเดี๋ยวผมลองให้ดูอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวหาตังก่อนนะเดี๋ยวผมคิดแผนก่อนแป๊บนึง ผมไม่ต้องเชิญสักลินดาวร้ายลงมาหรอกเนาะ เอาแผนผมเองเนี่ยเอาแผนง่ายๆครับไม่ได้ชุบแผนคนชั่วนะ ก็เดี๋ยวมันแค่ 3-400 อ่ะขอได้อยู่แล้วเล็กๆน้อยๆแค่นี้ผมก็เงินผมนี่ก็ใช้จ่ายไปเรียบร้อยหมดแล้วจ่ายหนี้สินหมดไม่เหลือสักบาทอ๋อส่งให้ยายด้วยนี่หว่า 3,000 ก็นั่นแหละครับส่งให้ยายด้วย 3,000 ก็นั่นแหละก็นั่นแหละอะไรล่ะแล้วที่เหลือก็จ่ายค่ารถยนต์จ่ายค่ามอเตอร์ไซค์จ่ายค่าบัตรโอ้โหติดลบครับพี่น้องช่างหัวมันก็ยังไงเราก็พอจ่ายเนาะกันตังค่าขนมเราค่อยไปขอภรรยาเอาทิ้งๆดีมั้ยล่ะรถเยอะนะแต่ไปได้ชิวๆคือตอนนี้ไอ้
กล่องปรับองศาไฟผมถอดออกทำไมรถวิ่งดีเนาะผมว่าองศาเดิมเพราะว่าลูกมันเท่าเดิมใส่องศาเดิมมาดีแล้วมันต้องไปเปลี่ยนองศามันหรอกนะครับเติมแค่ E20 เองแต่วันนี้กะจะเติม E85 ผสมเข้าไปดีไหมอ่ะขี่เล่นสนุกสนุกเราต้องพับกระจกจริงๆแล้วมั้งยังพอได้อยู่นะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละไม่รีบไม่ร้อนวันนี้ผมเอามือถือน่าจะโซนี่อะไรไม่รู้นะแต่มันบางและเล็กดีเอามาเป็นเครื่องอัดเสียงนะก็น่าจะหวังว่าน่าจะชัดเจนดีครับไม่ได้เอาตัวโน้ต9มาอัดแล้วเพราะมันเทอะทะมันใส่กระเป๋าแล้วโอ้โหมันน่ากลัวหล่นแล้วก็ผมต้องเอาไว้ใช้งานเอาไว้ทำงานด้วยกลางวันแบตหมดก่อนมันน่ารำคาญนะทั้งที่โอ้โหโน้ต9ก็แบตหมดยากนะแต่มันงานผมอยู่ในนั้นหมดเลยไงกลางวันผมต้องใช้มือถือทำงานเหมือนกัน มันก็เลยมันหนักเครื่องไปหน่อยก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเอามือถือเครื่องเก่าๆมาใช้พอดีเมื่อตอนปีใหม่ผมซื้อมือถือใหม่ให้กับป้าแฟนผมครับเขาก็มีพระคุณกับผมนะผมก็ซื้อให้เขาไปจริงๆเครื่องโซนี่นี่ผมก็ซื้อให้มา2ครั้งแล้วผมก็นั่นแหละซื้อให้ไปแล้วผมเครื่องเก่าก็เหลืออยู่ก็ยังดีอยู่แหละไม่เสียอะไรแค่ลำโพงมันจะแตกๆแล้วพอเขาเปิดโฟนคุยอย่างเดียวนะคนแก่นะผมก็เลยซื้อเครื่องหัวไวไฟ9ให้ไปเครื่องนี้ก็เลยว่างอยู่ก็เลยเอามาบันทึกเสียงแล้วสภาพยังกริบอยู่เลยยังดีอยู่แล้วมันพกพาง่ายจริงๆผมมีของ Asus อีกแต่ผมหาไม่เจอไม่รู้ไปไว้ตรงไหนเอาเครื่องนี้ก็ได้ของ Asus เดี๋ยวกระจกมันแตกง่ายก็ว่าไปผมก็ซื้อมือถือแจกชาวบ้านเขาทั่วหมดแล้ว เป็นโลกอยากให้คนอื่นมีใช้ทั้งๆที่จริงๆไม่อะไรหรอกผมก็มันหลายปัจจัยนะอย่างทำไมถึงต้องซื้อมือถือดีๆให้ก็ไม่ได้ดีอ่ะก็ระดับกลางๆครับก็ 5-6,000 ไม่ได้แพงอะไรมากนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันราคานี้มันก็ได้กล้องชัดลื่นแล้วอะไรก็หลายๆอย่างก็พอมีเจ้าตัวน้อยก็เอาไว้ให้เขาวิดีโอคองหากันได้อะไรกันได้อะไรประมาณนี้ให้ดู YouTube มาหลักๆเลย YouTube กับ LINE มี2อย่างนี้แหละก็ตามนั้นให้อยากให้เขาเห็นชัดเจนโอ้ยหนาวครับวันนี้อากาศชื้นมากผมหายใจแทบไม่ออกเลยแต่เมื่อคืนดีนะได้ออกกําลังกายเหนื่อยหลับไปโอ้โหรู้สึกตื่นมามันสดชื่นว่ะได้เหงื่อตื่นมาสดชื่นนะว่าแปลกเว้ยตื่นมารู้สึกร่างกายแบบโอ้โหกระปี้กระเป๋าเนี่ยไม่มีง่วงไม่มีอะไรเลยรู้สึกวันนี้ฟิตมากเลยโอ้โหถ้ามีกิจกรรมตอนเช้านี่ถึกน่าดูน่าจะแบบตีปิงปองแล้วกิจกรรมในร่มแล้วอย่าไปคิดเลยมากฟิตมากวันนี้นึกถึงสมัยก่อนตอนที่ผมว่ายน้ำนะตอนก็ช่วงน้ำท่วมครับผมก็ว่ายน้ำมาก่อนช่วงน้ำท่วมแล้วสักหลายเดือนอยู่แหละก็ไปว่ายน้ำเกือบทุกวันเลยไปกับเพื่อนว่ายเพราะช่วงน้ำท่วมนะผมร่างกายแข็งแรงมากผมตอนนั้นน้ำดอนเมืองน้ำท่วมผมก็ต้องไปเอาหมาออกกับแฟนเอาหมาขึ้นนี่หมามันดุมากครับเราต้องเอาขึ้นบ้านแหละโอ้โหก็เดินต้องเดินเข้าไปตั้งแต่วัดดอนเข้าไปในปิ่นฮะเข้าไปตอนนั้นพอถึงเข้าไปโอ้โหน่าจะไกลมากตอนแรกก็แค่เข่าแฟนผมเดินได้สักไม่ถึง100 เมตรผมไม่ไหวแล้วปวดขาเพราะมันต้องเดินเอาน้ำต้านขานะโหมันเหนื่อยนะครับถ้าคนไม่ออกกำลังกายนี่จะปวดขาสั่นเลยนะ
แฟนผมก็ไม่ไหวตอนนั้นก็จะทำไงอ่ะก็ทนฝืนเดินไปจนถึงกลางซอยแล้วจะเป็นวงเวียนก็เจอถุงโฟมลอยน้ำผมก็ให้เขาเกาะไปโอ้แต่มีแมงทรงแมงสาบเต็มเลยแล้วผมก็เดินลากจูงไปตอนนั้นยังแค่แบบเอ้ยแค่เอวไปได้ครับไปแค่เอวยังไม่เยอะก็เดินไปจนถึงบ้านแล้วครั้งที่สองที่ต้องไปอีกในรอบของน้ำท่วมก็คือน้ำขึ้นสูงแล้วโหคราวนี้ต้องกว่าจะเข้าได้ต้องไกลกว่าเดิมอีกก็นั่งรถทหารไปก็นึกว่าเขาจะเข้าไปส่งข้างในนะก็ส่งลงแค่ปากทางหมู่บ้านเราก็ต้องเดินเข้าไปผมก็พาแฟนเดินคราวนี้ซื้อเรือเป่าลมอะไรครับไอเรือน้อยๆของเด็กอ่ะแต่เป็นเรือแบบนั่งได้คนนึงอ่ะผู้ใหญ่ก็นั่งได้คนนึงอ่ะแต่มันจะไม่ใหญ่เท่ากับไอ้เรือที่ว่านั่งได้2คนนะมันซื้อจากโลตัสแหละเป็นเรือเป่าลมผมก็ซื้อว่าผมว่าปากเป่าอ่ะปากเนี่ยเป่าจนมันแข็งอ่ะโหแค่ปากเป่าก็เหนื่อยแล้วนะแบบโอ้โหเป็นอะไรที่ สุดยอดมากอ่ะพอปากเป่าเสร็จก็ต้องเดินไปเป่าไปเอาแล้วแฟนผมพอน้ำเริ่มถึงหัวเข่าเดินไม่ไหวแล้วผมก็อ่ะนั่งเรือหาเชือกมาจูงเขาก็นั่งไปโอ้มีแต่คนขำผมก็เดินลากลากยิงลากเดินไปเอาไปน้ำก็ยิงลึกขึ้นเรื่อยๆรู้สึกว่าน้ำที่ลึกสุดก็คือถึงติดคางผมเลยนะผมสูง180กว่าเนี่ยน้ำน่ะถึงคางผมอะผมต้องชะเง้อแล้วเดินไปอะผมบอกไอ้เหี้ยกูจะจมไหมเนี่ยก็เดินไปแล้วน้ำแม่งอย่างคำเลยน้ำคำอะก็เดินผ่านแบบโหจนไปถึงบ้านน่ะตอนนั้นนี่เดินจนเท้าพองนะต้องถอดรองเท้าเดินน่ะเดินแล้วเท้าจิกพื้นถนนไปอ่ะน้ำมันไหลด้วยแล้วก็เดินลากแฟนผมไปไปสองคนไปเอาหมาออกไปให้อาหารหมาอะไรนี่แหละจำไม่ได้แล้วตอนนั้นนี่ไม่เหนื่อยเลยครับแบบเป็นเพราะว่าเราออกกำลังกายมาถึงทำอย่างนั้นได้นะแบบโอ้มันโคตรฟินอะตอนนั้นอะเดินแบบเฉยไม่เหนื่อยเลยเดินจนเท้าพองอะพอถึงบ้านโอ้โหเท้าพองหมดเลยอะถ้าเราอยู่ในน้ำแล้วเท้ายังพองได้ก็เลยคิดถึงเมื่อตอนสมัยที่เรายังแข็งแรงอยู่ไม่น่าปล่อยตัวเองให้อ่อนแอขนาดนี้เลยนะพอตั้งแต่หยุดออกกำลังกายอะไรมันก็ยิ่งอ้วนขึ้นไวๆมันอ้วนขึ้นไวมากเลยนะพอหยุดปุ๊บมันก็ปุ้งขึ้นมาเลยเพราะผมก็กินแหลกอย่างเดียวเลยอยู่หอก็กินกินนอนนอนนะตอนเรียนไม่ค่อยได้ไปเรียนด้วย ยืนพื้นวันนี้ยืนพื้นแบบชิวๆก็เลยอยากกลับไปเสือนสมัยก่อนอีกครั้งหนึ่งไปเอล34พอแล้วผมตัวใหญ่นะเอล34 36เนี่ยผมดีใจแล้วคือไม่ต้องไปต่ำกว่านี้ฮะตัวเบลเลอร์เบลเทอร์ลดลงกว่านี้ก็ติดแม่งเป็นโรคแล้วตอนนี้นี่เอล40 42แล้วโอ้โหขึ้นกระจายอ่ะแต่ช่วงนี้ก็น่าผมก็ควบคุมอาหารด้วยนะไม่ใช่แค่จะออกกำลังกายอย่างเดียวนะวิ่งร้อยเดียวพอแล้วมั้งแค่นี้พอวันนี้เราไม่อยากบิดเยอะอากาศดีไปกันชิวๆดีกว่าเนี่ยตอนนี้เม็ดเบานะครับรอบอยู่ประมาณเดี๋ยวผมเร่งไปที่ 7,000 รอบ 7,000 รอบ 7,000 รอบโอเคถึง 7,000 รอบแล้วอยู่ที่120นะครับ120โอเค120หน่อยๆ21 22นะอยู่ประมาณ 6,900 ถึง 7,000 รอบโอเคเบรกก่อน29วินะถ้าเราบิดมา104ยังไงเราก็ทันตรงเนี้ยแต่วันนี้ก็ลองขับแค่นี้ดูแล้วก็เนี่ย 7,000 รอบอยู่ที่120นะช่วยกันจำนะเดี๋ยวผมใส่เม็ดหนักแล้ว
ดูซิว่า120จะอยู่ที่กี่รอบนะ6 5 4 3 2 1ไปตอนนี้209กิโลนะเราก็ยังเหลือระยะทางเหลือน้ำมันอีก2ขีดระยะทางอีก82120เนี่ยประมาณ 7,000 รอบแล้ววันนี้มันก็สูงไปนิดนึงนะ 7,000 รอบมา120แล้วก็ 6,500 ก็พอแล้วจริงๆขอรับลมนิดนึงคันหัวโอเคเดี๋ยววันนี้เราเติม E85 กันดีไหมอยู่เติมบางจากเนาะโอ้ย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 อะไรนี่โอ้ยวันนี้มันแข็งอย่างนี้อย่างก็นั่งกระดานเลยโอ้นี่บอกถ้าบอกไม่นิ่มนี่กระดานชัดๆโอ้โหโชคอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวหาเก็บตังค์เปลี่ยนโชคดีกว่าโครงการผมนี่หลายแสนว่ะเอาเงินมาลงกับรถหมดคันเก่าก็แต่งทำซะเยอะคันนี้ทำอีกเนี่ยคันนี้ยังเบาๆไปบ้างนะรถยนต์ก็ไม่ได้แต่งอะไรนะแต่ก็แอบซื้อจอ10นิ้วมาแล้วเฮ้ยยังไม่มีใครรู้เฮ้ยแต่มันก็น่าซื้ออ่ะถ้าคุณซื้อในไทยก็ 6,000 นะอย่างนี้คิดอย่างนี้นะราคาในไทย 6,000 ถ้าสเปคต่ำกว่าราคาอยู่ที่ 3,000 ไอ้ 2,800 แล้วคันนี้ผมใน Lazada มันซื้อแต่ภาษาในจีนนะมันอยู่ที่ 3,800 แต่ถ้าคุณซื้อเกิน500บาทคุณได้ส่วนลดอีก 10% ก็ลบไปเท่าไหร่380แล้วคูปองไวเชอร์ของ Lazada อีก100บาทก็เป็นเท่าไหร่480แล้วก็ค่าส่งฟรีอีก60บาทก็ลบไปดิอีก60บาทก็500กว่าบาทเหลือ 1,300 เองนะเอ้ยมันใครเราเดินไปตลาดนัดเรงต่อไม่ได้ละ500กว่าบาทเนี่ยเรื่องต่อราคาเขาไม่ได้เลยผมก็เลยจัดเลยแล้วก็ผมก็เลยไปเช็คราคาตามท้องตลาดนะถ้าเป็นรุ่นเก่ารุ่นเก่ามันสเปคจะต่ำกว่านิดนึงแรมน้อยกว่าเมมน้อยกว่าราคามันอยู่ 2,800 แล้วอ่ะอันนี้ผมเพิ่มตังค์อีก500บาทผมได้รุ่นใหม่ที่แรงกว่าดีกว่าไม่ดีกว่าหรอผมเลยเอาเลยไม่รู้ผมคิดอย่างเงี้ยนะเพราะว่าถ้าซื้อในไทยอ่ะสเปคเดียวกันอ่ะมัน 4,000 หรือเท่าไหร่นี่แหละแพงอยู่แพ้ 4,000-5,000 อ่ะรู้สึกว่าจะได้สเปคน้อยกว่าด้วยนะถ้าตีเป็นแบรนด์ไทยก็พวกเวอร์เทคอะไรมันก็มีนะมันแพงกว่านะ 4,000 กว่าบาท 3,800-4,000 แหละแต่ไปได้สเปครุ่นเก่าอ่ะในราคาไอ้สเปครุ่นที่ว่าถ้าสั่งจากจีนก็ 2,000 กว่าบาทอ่ะผมก็เลยเอาตัวนี้แหละเพิ่มเงินอีกหน่อยได้เวอร์ชันใหม่ได้แรมเยอะกว่าได้เมมเยอะกว่าได้ CPU ตัวใหม่ตอนนั้นเองเราผมก็จะดูลึกถึงรายละเอียดข้างในนะอย่างอื่นมันก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับก็ยังไม่มีใครรู้นะแต่วันนี้ถ้าของมาส่งก็เดินถือกลับไปที่บ้านแล้วก็โดนบ่นนิดหน่อยแหละตามนั้นประจำเจถึงไฟแดงมีมอเตอร์ไซค์คันเดียวแล้วตอนนี้คันนี้ไม่ออกมากันละเริ่มมากันเรื่อยๆนะ
วันนี้เราคุยกันตลอดทางนะแสดงว่าช่วงพักหลังที่ผ่านมาผมนอนน้อยทำงานหนักตื่นเช้ามาสมองไม่แล่นแล้วนิ่งอึนคิดอะไรไม่ออกจริงนะตั้งแต่ออกกำลังกายแล้วก็ได้นอนพักผ่อนเต็มที่หัวลื่นดีหัวสมองก็แล่นดีนะใช้ได้เหรอเราก็ได้มีอะไรคุยกันเยอะๆนะไม่ได้คุยกันมานานนะครับเดี๋ยวเรื่องเกมเดี๋ยววันนี้ผมขอไปนั่งคิดก่อนนะไปดูแบบแผนว่าจะเล่นยังไงจะอะไรยังไงพอดีผมได้กิฟต์วอเชอร์ของ Lazada นะไม่รู้ยังใช้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดู Lazada หรือ Shopee วะนั่นแหละแต่เดี๋ยวผมได้มาผมแลกไปแล้ว3ใบถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมไล่เช็คอีกทีว่าเกมเป็นอะไรยังไงเฮ้ยโอเคยืดมายาวเนาะเราออกมาแล้วตอนกี่โมงวะตอนถึงนี้ 6:50 แสดงว่าโรงเรียนเริ่มปิดแล้วนะเนี่ยวันนี้เราขับมาแบบช้ามากเลยนะก็ไม่ติดเลยอ่ะเราลืมแวะวางจางเนาะเดี๋ยวเราแวะเติมน้ำมันกันเติมสัก100บาทพอโอเคมากเติม E85 นะครับชิบ E85 ร้อยหนึ่งครับต้องเอาขึ้นหน่อยครับมันจะเติมง่ายครับมันเห็นไอ้เด็กปั๊มเขาบอกมันต้องยกขึ้นหน่อยนึงอ่ะมันเนี่ยมันเติมแล้วตัดอะไรนี่แหละนี่ครับนะครับหนึ่งนะตรงนี้เป็น5เลยละร้อยหนึ่งเราอะว่าโอ้ยรถมาจากไหนวะมาเติมตังค์เรายังอยู่นะร้อยหนึ่งวันนี้ตังค์มันน้อยนะช่วงนี้ไม่ได้เก็บตังค์ไว้ในรถมอเตอร์ไซค์บ้างเลยจริงๆกันนะโอ้ยน่าจะยัดไว้มั่งก็ลืมไว้เลยอันนี้อะไรวะรถออกมันใหญ่โอ้เรียบร้อย25คันนี้ควันขโมงนะว้าวสุดแล้วมั้ง
เอ็มเอสเอ็กซ์คันตะกี้ที่เท่ๆนะเอามาเติม E85 เว้ย50บาทอะไรเงี้ยแต่ว่าถังก็นิดเดียวเองนะนี่ไม่ได้จูนนะครับขับเลยเนี่ยถ้า E20 ผสม E85 นะขับเลยไม่ต้องจูนบิดดีด้วยหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันแต่บิดดีใช้ E85 เพิ่มม้าไปอีกสักตัวสองตัวนะเดี๋ยวมีตังค์จะเปลี่ยนคอท่อก็จะได้ม้าเพิ่มอีกสักครึ่งตัวนะท่อนี่สำคัญนะแต่จริงๆตอนที่ผมคว้าลูกผมน่าจะแยงพอร์ตให้ดีผมยังคิดตรงนี้เราแยงพอร์ตไอเสียให้ดีซะมันก็จะได้โล่งๆหน่อยแล้วลืมแยงไอเสียออกเยอะๆหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรขำแค่นี้ก็พอไปก่อนแต่ลูกโตแล้วท่อเล็กมันก็ไม่ดีนะบางทีก็อาจจะอั้นความร้อนมันไม่ดีแหละจริงๆอ่ะอ๋อเมื่อคืนผมดูทฤษฎีของการลดกำลังอัดแล้วอย่างของผมนี่ไม่ได้ลดกำลังอัดแล้วก็เผื่อเป็นการเพิ่มเลยนะคืออย่างเงี้ยเครื่องไม่ร้อนแน่นอนสูตรที่ผมทำอ่ะแต่อาจจะไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับลูกโตขึ้นมาก็มีกำลังขึ้นมานิดนึงแต่กำลังอัดผมก็ไม่ได้เยอะผมกำลังอัดอาจจะน้อยกว่าเดิมด้วยซ้ำหรือว่าเท่าเดิมนี่แหละประมาณนั้นต่างจากเดิมนิดหน่อยพ่อของผมจะเป็นการถ้าเรียกว่าลดกำลังอัดละกันแต่อาจจะไม่เยอะเพราะนิดเดียวจริงก็คือจริงๆผมก็ไม่น่าทำอย่างนี้นะผมว่าถ้าผมใช้ปลาเกนตัวเดียวน่าจะดีกว่าคือผมลองปลาเกนตรงตีนเสื้อนะผมลองเป็น2แผ่นเพื่อที่ว่าผมไม่ต้องกดหัวลูกลงไปเยอะแต่จริงๆแล้วเราควรจะกดหัวลูกลงมาไม่ให้มันเขกนะแทนที่จะไปขัดข้างล่างเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ลื้อเครื่องใหม่ผมก็จะทำอย่างนั้นดีกว่ากำลังอัดเราจะสูงขึ้นนะครับแต่ก็ผมก็กลัวความร้อนที่จะตามมานะเพราะว่าพอกำลังอัดสูงความร้อนขึ้นเยอะนะเยอะเลยแหละแต่ถ้าทำอย่างผมเนี่ยลูกโตลากยาวความร้อนไม่ขึ้นนะขึ้นช้ามากแต่มันอย่างว่าผมคิดไปแล้วแหละว่าถ้าผมลองข้างล่างอ่ะมันต้องสูญเสียอะไรไปบางอย่างแหละเพราะเราไปลองตรงตีนเสื้อนะอันดับแรกคือกำลังอัดนี่แหละแต่ผมก็อยากจะใช้ยาวๆครับไม่ได้อยากจะใช้แบบสั้นๆอ่ะรถที่ความร้อนน้อยกว่ายังไงก็ใช้ได้ยาวกว่านะลูกสูบก็ติดยากกว่าอะไรประมาณนั้นนะแต่มันก็วิ่งได้อ่ะแล้วเราก็ไม่ได้ต้องการแบบยันหลักอะไรตลอดขนาดนั้นโอ้วิ่งใช้งานทั่วไปนะว่าสเต็ปเนี้ยกำลังดีคือยืดอายุรถได้เยอะจริงๆก็ไม่ต้องหรอกถ้าอยากแรงเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นเอาเพราะว่าแค่นี้ก็ผมว่าพอแล้วสำหรับลูกนะมันก็ขี่ต่างจากรถเดิมเยอะแล้วนะรถเดิมๆมามันไม่ได้บิดไปอย่างนี้นะวันนี้ขอ energy drink สักขวดได้ไหมหิวน้ำมากเลยเราคุยกันมาตลอดยาวๆนี่คอแห้งแล้วเนี่ยคุยกันมากี่นาทีแล้วเนี่ยพูดอยู่คนเดียวเนี่ยรู้สึกเริ่มเจ็บคอเดี๋ยวขอแวะกินน้ำเราจะจบคลิปกันที่เซเว่นนะครับวันนี้ขอแค่นี้พอเพราะว่าโอ้เราคุยกันยาวมากเลยคลิปจะยาวมากเพราะผมจะไม่ได้ตัดแล้วแหละวันนี้น่าจะดูแล้วไม่ต้องตัดคลิปเลยอ่ะเราคุยกันเยอะมาก
อัดอั้นแล้วฮะพอบางทีแต่ละวันมันเหนื่อยมันเพียมันไม่มีอารมณ์ที่จะพูดอะไรนะต้องเข้าใจผมด้วยต้องขอโทษด้วยที่ว่ามันอาจจะคลิปมันอาจจะดูน่าเบื่อไปผมไม่ค่อยได้คุยกันเลยผมเองผมก็เบื่อตัวเองนะเพราะเอ้ยกูทำอะไรอยู่วะทำไมกูทำงานออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรแบบเฮ้ยเหมือนไฟมันหมดหรือเปล่าแล้วแล้วผมเองคิดว่าเราจะมาถึงจุดนี้เราทำต่อไหมหรือยังไงผมว่าเราลองทำมาเรื่อยๆนะผมก็มาพบว่าเอ้ยเราต้องการที่จะทำแบบนี้ต้องมีความสุขที่จะทำแบบนี้งั้นเราต้องควรจะทำให้ดีที่สุดอันไหนที่ไม่ดีเราควรคัดทิ้งไปอย่าไปเอาก็ประมาณนั้นนะครับตั้งใจนะรู้ใจตัวเองแล้วว่าเราอยากได้อะไรแบบไหนก็เนี่ยแหละสไตล์ผมดูกันไปนะครับผมไม่เหมือนชาวบ้านอยู่แล้วเพราะความคิดผมก็แตกต่างกับชาวบ้านเขาเยอะมากถ้าคนใกล้ตัวเขาจะรู้นะครับว่าผมเป็นคนยังไงเพราะผมไม่เคยคิดเหมือนใครอยู่แล้วแต่บางทีมันก็เป็นความคิดที่ไม่มีใครชอบนะนั่นแหละข้อเสียคิดได้นะแต่ผมก็ไม่ได้แสดงออกเลยมากมายก็สิ่งที่แสดงออกมันก็ต้องเป็นแบบเดียวกับคนหมู่มากนะครับคนกลุ่มน้อยอย่างผมนี่จะมีใครคิดเหมือนผมไหมยังไม่รู้เลยทีนี้เราก็บ้าไปคนเดียวนะคันนี้สวยนะโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเรื่องเกมเดี๋ยวไว้ตอนเย็นนะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเรื่องเกมว่าจะเอาไงก็วันนี้ก็ขอบคุณมากบ๊ายบาย